ล้วยไม้หวายนะคะหวายแคระค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่30บาทนะคะราคาอยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะนี้นี่ตัวนี้เอาไป200บาทนะคะใครสนใจนะคะนงเนยนำโชคตัวนี้ใครสนใจมาดูสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับร้านขวัญข้าวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ร้านขวัญข้าวนะคะจะมีกล้วยไม้แล้วก็ต้นไม้ประดับมานิดหน่อยนะคะเราจะมาอัปเดตให้ลูกค้าดูเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูกล้วยไม้ก่อนเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยนะนี่ประมาณนี้เลยนะคะกล้วยไม้ของร้านเราเริ่มต้น30บาทนะต่อไปอันดับแรกก่อนเนาะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นกล้วยไม้ในคราวฤาษีนะคะจะได้กล้วยไม้1ต้นแล้วก็มีตุ่มตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีคราวฤาษีตัวนี้เนาะราคาจะอยู่ที่พวงละ80บาทเท่านั้นนะคะปกติพวงละ120นะวันนี้โปรโมชั่นเอามาให้ในราคาพวงละ80บาทได้กล้วยไม้แล้วก็ขาวฤาษีด้วยค่ะคุ้มมากแล้วก็จะมีเซตกล้วยไม้หวายย่าข้างบนนะคะจะมีกล้วยไม้ใส่กระถางสีดำให้แล้วก็จะมีลวดแขวนให้นะคะเซตละ180บาทนะทุกคนนี่แบบนี้ใครที่อยากให้แม่ค้าจัดสินให้สามารถทักมาได้นะคะนี่ต่อไปก็จะเป็นกล้วยไม้หวายนะคะหวายแคระค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่30บาทนะคะใครอยากให้แม่ค้าจัดเซตใส่กระถางสีขาวให้ก็ได้นะตัวนี้ข้อดีของกล้วยไม้หวายนะคะเขาจะออกดอกเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะดอกทนมากนี่นะคะใครอยากให้แม่ค้าจัดเซตใส่แบบนี้ให้นะคะแม่ค้าจัดให้ได้นะ1กระถางจะใส่ได้ประมาณ5ต้นค่ะนะคะราคาก็จะอยู่เซตละ180บาทเหมือนกันได้กระถางสีขาวแล้วก็ลวดแขวนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีกล้วยไม้หวายย่าแบบนี้นะคะจะมีดอกสีม่วงแล้วก็สีขาวนะคะใครอยากให้แม่ค้าจัดเซตใส่สีขาวให้แบบนี้นะคะสามารถทักมาได้นะตัวนี้แม่ค้าจะให้เซตละ180บาทนะคะตัวนี้ดอกทนนะคะถ้าเขาหมดดอกเราก็สามารถตัดแล้วก็เขาก็จะมีดอกสำรองมาแบบนี้เลยดอกจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนเลยนะนี่ค่ะกล้วยไม้จะมีประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมีของเขาเพิ่มอีกนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างเนาะจะมีของเขาเพิ่มอีกประมาณ4ลังนะคะต่อไปจะเป็นตัวนี้ค่ะใครที่กำลังมองหาโรสเมรี่นะคะร้านเรามีโรสเมรี่มาให้ลูกค้าแล้วนะตัวนี้โรสเมรี่จะเป็นเครื่องเทศชั้นดีเลยนะคะจะเป็นเครื่องเทศของประเทศอะไรเนาะของนอกนะคะตัวนี้นะคะจะราคาจะอยู่ที่180บาทนะคะตัวนี้ถ้าใครอยากให้แม่ค้าเปลี่ยนกระถางให้นะคะใส่สีขาวแบบนี้นะคะเพิ่มอีก20บาทนะคะเป็น200บาทนะคะนี่ต่อไปกลิ่นเขาหอมมากเลยนะคะตัวนี้ได้กลิ่นต่อไปจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นบีโกเนียนะคะใครสนใจบีโกเนียนะคะร้านเราจะมีลายเหลือประมาณนี้เลยนี่นะคะราคาอยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะนี่นี่นะคะใครสนใจแคปมานะมีลายนี้ค่ะก็จะเป็นลายนี้นี่สวยมากจะเริ่มหน้าหนาวแล้วนะทุกคนบีโกเนียชอบหน้าหนาวนะนี่แล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็จะมีลายนี้นะคะทุกคนกระถางละ200บาทนะนี่ค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นเฟิร์นข้าหลวงค่ะเฟิร์นข้าหลวงก็จะอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะตัวนี้ใหญ่มากค่ะเฟิร์นข้าหลวงตัวนี้นะคะเรามีจำนวนอยู่นะใครสนใจก็ทักไลน์มาหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะคะมีค่ะ100บาทต่อไปก็จะเป็นเหลืออยู่นิดหน่อยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเฟิร์นโอซาก้านะคะเฟิร์นโอซาก้าตัวนี้เอาไปในราคา200บาทนะคะตัวนี้เหลือต้นสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมาอีกตัวนึงตัวที่ขายดีมากอันนี้เราได้มานะคะนี่เป็นลัคกี้หรือว่าโชคดีนะคะตัวนี้จะเป็นลัคกี้โชคดีที่เหมือนตัวกลายเนาะนี่ค่ะจะมี2แบบนะมีตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้นะคะราคาตัวนี้จะอยู่ที่150บาทนะคะทุกคนตัวสีเขียวๆแบบนี้นะส่วนตัวนี้ราคาจะอยู่ที่120บาทนะคะรอบนี้โชคดีสวยมากเลยค่ะรับประกันใครได้ไปรอบนี้ไม่ผิดหวังนะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะมงคลมณีนะคะเหลือต้นสุดท้ายตัวนี้ลูกค้า
มาเอาหน้าร้านไปหมดเลยนะมงคลมณีตัวนี้เอาไปในราคา180บาทนะคะเหลือต้นสุดท้ายค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้สีชมพูแบบสวยมากแม่ค้าจำชื่อไม่ได้เลยตัวนี้ต้องใครจำได้ตัวนี้เม้นมาบอกได้นะคะตัวนี้เนาะแคปตัวนี้มาหรือจะบอกว่าตัวใบสีชมพูที่มี2กระถางก็ได้นะคะเอาไปแม่ค้าให้ราคา180บาทนะคะตัวนี้ค่ะมีอยู่2กระถางแบบนี้เลยสวยๆนะคะนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้กวักมหามงคลนะตัวนี้เอาไปในราคา120บาทนะคะตัวนี้ต่อไปมีแล้วรวยค่ะมีแล้วรวยตัวนี้นะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะราคาอยู่ที่150บาทนะคะตัวนี้ต่อไปวาสนาตัวนี้นะคะวาสนาราชินีตัวนี้นะอยู่ในกระถางใหญ่แม่ค้าเดี๋ยวแม่ค้าโยกกระถางขออนุญาตโยกกระถางนะคะตัวนี้เอาไปในราคา200บาทนะคะเหลือต้นสุดท้ายนะคะนี่ค่ะสวยมากโชคดีรอบนี้นะคะใครที่รอบก่อนไม่ทันนะคะรอบนี้สวยมากเลยค่ะต่อไปตัวนี้นะคะแบบฟอร์มสวยมากเลยตัวนี้จะเป็นซับมรกตนะคะนี่ค่ะฟอร์มสวยค่ะนี่จะมีประมาณ1บางตัวก็จะมี1ต้นนะคะบางกระถางก็จะมี2ต้นนะนี่ค่ะราคาอยู่ที่150บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เหลืออยู่แค่5กระถางนะทุกคนต่อไปเป็นออร่าชมพูนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่150บาทเหมือนกันค่ะตัวนี้มีจำนวนอยู่นะคะตัวนี้ใครสนใจต่อไปจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้แม่ค้าได้มาคนขายเขาบอกว่าไม่รู้ชื่อนะแต่ว่ามันเป็นตัวกลายมานะคะสีจะออกส้มๆชมพูตัวนี้สวยนะคะอยู่ในกระถางสีขาวด้วยนะตัวนี้เอาไปในราคา180บาทนะคะตัวนี้ก็อีกตัวนึงแม่ค้าว่าน่าจะกลายมาจากกวักมหามงคลนะคะตัวนี้เอาไป200บาทนะคะใครสนใจตัวนี้นะต่อไปวาสนาสีทองนะคะเหลือกระถางสุดท้ายตัวนี้ราคาเอาไปในราคา180บาทนะคะตัวนี้สวยมากเลยยิ่งไปอยู่ในกระถางสีขาวนะคะกระถางขาวแล้วก็ใบตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะสวยมากแล้วก็จะมีนกน้อยนำโชคนะคะตัวนี้ค่ะอยู่ในกระถางขาวสูงนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่280บาทนะคะนกน้อยนำโชคตัวนี้ใครสนใจมาดูได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางนี้นะคะจะมีไม้นิดหน่อยนะคะต่อไปตัวนี้นะคะใครที่เป็นสายมูเนาะส้มจี๊ดค่ะลูกดกๆแบบนี้เลยส้มจี๊ดนะคะใครที่มีร้านหรือบ้านนะคะแนะนำไปปลูกหน้าบ้านนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเป็นเสริมสิริมงคลคนจีนชอบนำไปปลูกหน้าบ้านนะคะสายมูต้องมีนะตัวนี้อยู่ในกระถางใหญ่มากแล้วก็ลูกดกทุกกระถางนะคะลูกสามารถทานได้นะคะตัวนี้เอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มได้เปรี้ยวจี๊ดๆเลยค่ะนี่ค่ะราคาอยู่ที่กระถางละ250บาทนะคะตัวนี้ลูกให้แม่ค้าให้ลูกดกแบบนี้เลยนะคะก่อนที่แม่ค้าจะส่งแม่ค้าจะถ่ายรูปให้ลูกค้าดูก่อนนะตัวนี้เนาะต่อไปดอกนี้เป็นหลิวทองนะคะใครที่สนใจหลิวทองปลูกในเด็กได้นะตัวนี้จะเป็นทรงพุ่มเหมือนคริสต์มาสนะคะตัวนี้สวยมากค่ะตัวนี้ได้ไปราคาอยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะเรามีจำนวนอยู่นะพวกนี้200บาทเท่านั้นค่ะใหญ่นะคะสูงเป็นทรงคริสต์มาสนะคะอัญมณีหมดแล้วค่ะมาเท่าไหร่ไม่เคยโพเหลือแค่3กระถางนะคะสุดท้ายเอาไป70บาทนะคะตัวนี้เป็นอัญมณีส้มเนาะใครสนใจเอาไปในราคา100บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันเหลือต้นเดียวนะต่อไปเราให้ดูแสงเงินแสงทองนะคะตัวนี้ก็80บาทเหมือนกันฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้า1กระถางไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะตัวนี้มีหลายต้นเลยมุกเลี่ยมทองนะคะตัวนี้สวยค่ะนี่สีใบจะประมาณนี้เลยนะคะสูงแบบนี้นะคะสามารถนำไปตัดเป็นฟอร์มพุ่มได้นะตัวนี้เอาไปในราคาแค่150บาทนะคะตัวนี้นะคะมีจำนวนอยู่นะต่อไปเศรษฐีมีทรัพย์ก้านเขียวนะคะตัวนี้ใครสนใจเอาไปในราค
70บาทนะคะตัวนี้นี่ค่ะใบก็จะเป็นมีแบบนี้นะคะอาจจะมีตำหนิหน่อยนะในราคา70บาทนะคะใครสนใจเนาะต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นเรียกมุกเลี่ยมทองเหมือนกันแต่ใบเขาจะออกเงินๆนะคะตัวนี้แม่ค้าเพิ่งเปลี่ยนกระถางนี่ค่ะใครสนใจตัวนี้รับได้เอาไปแค่100บาทนะแต่ว่าตำหนิตรงที่แม่ค้าเพิ่งเปลี่ยนกระถางนะคะอาจจะมีโยกนิดหน่อยเนาะต่อไปแก้วมรกตค่ะแก้วมรกตตัวนี้สวยมากนะคะใบเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะเอาไปในราคา150บาทนะคะตัวนี้เหลืออันเดียว80บาทนะใครสนใจเดลี่ก็80นะคะตัวนี้ไปนะคะตัวเป็นตัวนี้ก่อนอุ่นเข้าบ้านทองนพคุณหรือเปล่าเนาะตัวนี้เหลือกระถางเดียวนะคะแม่ค้าให้ไป150บาทเนาะตัวนี้ต่อไปจะเป็นตัวนี้เลยซิงโกเนียมนะคะพิงแซลมอนนะคะตัวนี้พิงแซลมอนตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่150บาทนะคะพิงแซลมอนสวยมากเลยนะลายของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปไตคัลเลอร์นะคะใครสนหุ้ยลายตัวนี้แบบสวยมากเปิดใบใหม่มานะคะใครสนใจไตคัลเลอร์นะคะมีอยู่ว่างอยู่5กระถางนะคะแม่ค้าให้ในราคากระถางละ350บาทนะตัวนี้ดูตัวนี้นะสวยมากตัวนี้แบบดูลายขาวนะคะให้ในราคา350นะทุกคนเหลือแค่5กระถางแล้วก็จะมีตัวนี้ไตรคัลเลอร์ตัวนี้นะตัวนี้สามารถนำไปตัดได้แล้วนะตัวนี้แม่ค้าขอในราคา 1,200 บาทนะคะนี่ค่ะใบใหม่มาแปลงร่างแล้วนะตัวนี้นี่แปลงร่างแล้วนะตัวนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันตรงนี้จะเป็นยูคอนเฟตตินะคะลูกค้าขายดีอีกตัวหนึ่งนะคะมิวคอนเฟตติตัวนี้ราคา100บาทนะคะมีจำนวนนะใครสนใจยูดูนะคะลายสวยแบบนี้เลยออดิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันแล้วก็จะมีทิวเลนเซียนะคะที่เป็นตัวที่ร้านเราขายดีมากนะคะลูกค้ามาหน้าร้านต้องมีติดไม้ติดมือไปนะคะดอกเขาจะออกช่วงหน้าหนาวนะตอนนี้กำลังจะเริ่มแดงนะคะดอกจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีตรงกลางสีม่วงนะคะดอกสีม่วงแต่ว่าพอเขาจะออกดอกนะคะเขาก็จะมีตรงนี้สีแดงนะเนี่ยตัวนี้กำลังจะเริ่มออกดอกแล้วนี่นะคะคาร์เวอร์สีใครสนใจก็มาได้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะใครที่มารับหน้าร้านนะคะเป็นเสน่ห์จันนะคะจันกูมีนะใครมารับหน้าร้านไหมคะให้กระถางละ100นะตัวนี้แบบนี่นะคะถ้าตัวนี้นะใครมารับหน้าร้านเอาไปเลยนะคะ200บาทนะคะเนื่องจากอาจจะสูงนิดนึงนะคะถ้าลูกค้าออนไลน์สนใจลองทักมาสอบถามได้นะตัวนี้นี่ค่ะคาร์เวอร์สีก็มีเดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านนอกกันนะคะนะคะร้านขวัญข้าวนะคะตั้งอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะร้านอยู่ในตลาดสนุกปูนะคะร้านอยู่ด้านในร้านที่4ขวามือนะคะรับปูหญ้ารับจัดสวนนะคะรับหาไม้ตามสั่งทุกชนิดไม้ล้อมหรือมีบริการทุกอย่างเลยสั่งหญ้าได้นะคะมีใบเสร็จออกให้นะคะสำหรับแบบว่าหน่วยงานราชการนะคะนี่ค่ะก็จะมีประมาณนี้มอนเตล่ายังมีนะคะแต่ว่ามอนเตล่าสูงไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ไปรษณีย์จำกัดความสูงไม่เกิน120เนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันนี่ค่ะบรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีกระถางมีดินปลูกมีอ่างวัวมีไม้ผลนะคะแล้วก็จะมีไม้แดดก็จะประมาณนี้เลยนะคะร้านเรานี่ค่ะร้านก็จะไปถึงตรงนู้นเลยมีต้นไทรนะคะในเมืองบุรีรัมย์จัดส่งให้ฟรีนะคะหรือท่านใดสนใจต้นไม้นะคะถ้าสั่งมีจำนวนนิดนึงเดี๋ยวแม่ค้าวิ่งไปส่งให้นะคะที่อยู่แบบประมาณสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอย่างเงี้ยนะคะแม่ค้าวิ่งส่งให้ได้นะคะขอบคุณลูกค้าช่อง FC ช่องเมืองใหม่ลุยสวนนะคะลูกค้าทุกคนที่มาซื้อหน้าร้านนะคะ
ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องมือใหม่ลุยสวนด้วยนะคะวันนี้ร้านขวัญข้าวขอบคุณค่ะเดี๋ยวร้านขวัญข้าวจะมีสินค้าใหม่ๆมาลงนะคะตอนนี้เราจะขายเป็นประมาณนี้ก่อนนะคะช่วงประมาณต้นเดือนนะคะร้านเราจะมีสินค้าตัวใหม่มาฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ